อ่ะสวัสดีครับอยู่กับช่างบิ๊กติดกล้องนะครับวันนี้พาทุกท่านมาชมอีกที่นึงนะครับที่ทาง BNet ดูแลอยู่นะครับก็จะเป็นลักษณะตึกแถวอยู่อาศัยอยู่แถวลาดพร้าวเนี่ยนะครับทางเจ้าของเป็นทางคุณหมอนะครับแล้วก็จะทำให้ข้างบนเนี่ยโซนข้างบนเนี่ยจะเป็นโซนอยู่อาศัยกันเองนะครับแล้วส่วนข้างล่างเนี่ยจะเป็นทางคลินิกเสริมความงามด้วยนะครับทีนี้ทาง BNet ได้มาดูแลอะไรให้ที่นี่บ้างก็จะมีเรื่องของกล้องวงจรปิดที่เป็นงานประจำของทาง BNet อยู่แล้วครับลงกล้องวงจรปิดระบบ IP camera นะครับแล้วก็เรื่องของอินเทอร์เน็ต Wi-Fi นะครับที่นี่เราก็ดูแลให้ด้วยกระจาย Wi-Fi ครอบคลุมทุกชั้นทุกสัญญาณสุดท้ายเนี่ยที่ BNet ได้มาดูแลเพิ่มเติมก็คือเรื่องของระบบ Background Music นะครับก็คือระหว่างที่เราใช้บริการในคลินิกเนี่ยก็จะมีเสียงเพลงคลอฟังสบายๆนะครับผ่อนคลายไปนะครับโอเคหลักๆก็คร่าวๆที่เราดูแลมีอยู่3ระบบตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวดีเทลข้างในยังไงเราไปเล่ากันข้างในต่อครับติดตามชมครับครับมาเล่ากันถึงเรื่องของกล้องระบบกล้องวงจรปิดของที่นี่นะครับสถานที่ที่นี่ก็จะเป็นลักษณะอาคารพาณิชย์นะครับประมาณ 5-6 ชั้นนะครับแล้วก็โซนข้างล่างเนี่ยลูกค้าจะใช้ทำเป็นคลินิกเสริมความงามนะครับส่วนข้างบนก็จะเป็นบ้านพักอยู่อาศัยส่วนตัวนะฮะระบบที่เราเลือกใช้กล้องที่เราเลือกใช้เนี่ยก็จะเป็นระบบ IP camera นะครับของทางต้าหัวทีนี้แบ็คกราวด์เบื้องต้นของลูกค้าเนี่ยลูกค้าได้ทำการเดินสายแลนแคสซิกอะไรทิ้งไว้ให้ตามจุดต่างๆที่ลูกค้าอยากได้แล้วนะครับแล้วก็ทำการเดินสายไปทิ้งไว้ที่ห้องที่เป็นห้องเซิร์ฟเวอร์นะฮะทีนี้ทาง BNet ก็เสนอตัวกล้องนะครับแล้วก็เสนอบริการที่จะเรียกว่างานติดตั้งนะครับแล้วก็เช็คคอนเฟิร์มสายก่อนให้ลูกสายกล้องทุกตัวเนี่ยออกมาทำงานได้นะครับทีนี้กลับมาเรื่องกล้องกันต่อกล้องที่นี่เราเลือกใช้ที่เป็นของทางต้าหัวนะครับจะมีด้วยกันอยู่2สเปคนะครับสำหรับภายนอกเนี่ยเราเลือกใช้ที่เป็นกล้องสเปค Full Color นะครับก็จะมีภาพสีตลอด 24 ชั่วโมงในเวลากลางคืนแสงที่มันมืดมากๆนะครับตัวกล้องก็จะเปิดไฟสำรองของเขาออกมานะครับเพื่อที่ให้บริเวณนั้นที่บริเวณที่เขารับผิดชอบเนี่ยมีภาพมองเห็นเป็นภาพสีตลอดเวลานะครับส่วนภายในเนี่ยเราก็จะติดตั้งเป็นกล้องที่เป็นลักษณะทรงโดมนะครับเพื่อที่จะเนียนไปกับสถานการณ์เนียนไปกับสภาพแวดล้อมนะครับดูแล้วไม่เป็นจุดเด่นดูแล้วไม่อึดอัดมากนะครับตัวกล้องก็เป็นสเปคเริ่มต้นที่เป็นถือว่าจัดว่าดีเลยของทาง IP ของทางตั้งหัวด้วยนะครับในตัวนี้รองรับการบันทึกเสียงไปด้วยนะครับก็ทำให้เราได้ความครบถ้วนมากขึ้นนะครับเรื่องทั้งมาทั้งพร้อมทั้งภาพนะครับพร้อมทั้งเสียงนะฮะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอยู่ประมาณ20กว่าจุดรวมไปบันทึกที่เครื่องบันทึก NVR ของทางต้าหัวเหมือนกันนะครับก็จะรองรับการบันทึกได้ถึง30วันเลยนะครับหรือประมาณ1เดือนนะครับหรือว่าใครยังไม่ได้มากกว่านั้นก็เติมฮาร์ดดิสก์เข้าไปได้นะครับคร่าวๆของ CCTV ก็ประมาณนี้นะฮะประมาณนี้ครับยังไงติดตามภาคต่อไปครับมาต่อกับเรื่องของอินเทอร์เน็ตและ Wi-Fi ของที่นี่บ้างนะครับทางของเราเนี่ยBNetก็ได้ดูแลเรื่องนี้ด้วยนะครับเริ่มตั้งแต่อย่างนี้เลยrequirementเบื้องต้นของลูกค้าเนี่ยอยากจะได้Wi-Fi ที่เป็นชื่อเดียวกันทั้งหมดทั้งตึกนะครับก็คือเราสามารถต่อ Wi-Fi จากชั้น1เดินไปถึงชั้น6โดยไม่หลุดไม่โดยไม่สะดุดได้เลยนะครับทีนี้ก็สามารถทำได้ระบบของเราใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าตัว Asset Point นะครับของตัวที่เราเลือกใช้ที่นี่ก็เป็นของลุยจีนะครับแล้วก็ตัวนี้ดียังไงก็คือเป็นสเปคที่เป็น Wi-Fi 6ด้วยนะครับแล้วก็มีตัวเสาสัญญาณเป็น MIMO แบบ 4x4 รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้จำนวนมากๆเลยแล้วก็ได้สปีดที่เร็วถึง Wi-Fi 6เลยนะครับก็ถือว่าคุ้มค่านะครับนอกเหนือจากเรื่องนี้เนี่ย requirementเพิ่มเติมอีกก็คือตัวอินเทอร์เน็ตสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยของทางลูกค้าเนี่ยอยากได้ให้มันมีความเสถียรด้วยนะครับก็เลยเลือกใช้อินเทอร์เน็ตมาจาก2เจ้าเลยก็คือ AIS กับตัวของ 3BB นะครับทำให้เวลาเน็ตตัวใดตัวหนึ่งร่วงลงไปเนี่ยยังสามารถใช้งานได้นะครับมีอินเทอร์เน็ตใช้งานได้อยู่นะครับตัวนี้2ตัวนี้พอเข้ามาอินเทอร์เน็ตเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็ไปต่อพ่วงกับตัวเรียกว่าเราเตอร์ Datech นะครับทำการบาลานซ์โหลดของอินเทอร์เน็ตทั้ง2ตัวนะครับว่าตัวนี้วิ่งตัวนี้เป็นหลักวิ่งตัวนี้เป็นตัวรองอะไรครับก็จะมีตัวนี้จัดการอยู่ก็คือเวลาตกดับแล้วเนี่ยสมูทต่อเนื่องไม่มีปัญหาเลยนะครับส่วนอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมนิดนึงก็คืออย่างที่เล่าไปเมื่อกี้แล้วว่าในตึกเนี่ยมีการใช้งานหลายๆส่วนหลายๆโซนไม่เหมือนกันนะครับอย่างผมอย่างลูกค้าเองเป็นโอนเนอร์เนี่ยก็อยากจะได้ Wi-Fi ชื่อนึงสำหรับเขาเนี่ยสามารถเดินได้จากชั้น5ไปถึงชั้น1เลยนะครับโดยไม่สะดุดก็เราก็ไอตัวเนี้ยด้วยจีนี่ก็ทำได้หรือถ้าเป็นลูกค้าเราก็อยากจะเป็นแจก Wi-Fi เฉพาะเกสนะครับอันนี้ก็จัดการได้โดยระบบนี้เลยนะครับหรือเราจะมีสตาฟเขาจะอยู่ประจำไม่ควรจะต้องมาล็อกอินตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับก็จะมีตั้ง SSD สำหรับสตาฟอีกทีนึงได้เหมือนกันนะครับเราก็สามารถจัดการอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันโดยระบบที่เรามีให้นะตอนนี้นะครับสเตตัสของเราคือตอนเนี้ยตัว Wi-Fi ของเราออนไลน์ได้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถเชื่อมต่อแล้วก็เล่นอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับคร่าวๆประมาณนี้ละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาร์ทต่อไปก็จะเป็นเรื่องของลำโพงเดี๋ยวไงเล่าให้ฟังต่อครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบสัญญาณ Wi-Fi นะครับของรุ่ยเจียตัวนี้เป็น Wi-Fi 6นะก็จะเห็นว่า AP ที่เป็นสี่เหลี่ยมๆนะสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยอยู่ข้างในอยู่นะ
ตัวนี้คือหน้าล็อบบี้หรือหน้ารีเซพชันของลูกค้านะครับเดี๋ยวตามผมไปดูว่าถ้าอยู่ข้างหลังแล้วมันจะมีสัญญาณแรงหรือเปล่าจะเห็นว่าหลังบ้านนะเขามีกำแพงคอนกรีตนะเสริมคอนกรีตอยู่เสริมเหล็กด้วยอันนี้ก็คือถ้าพูดถึงตรงนี้คือหลังบ้านเขาเนี่ยก็จะมีกำแพงมีห้องคือกว่าสัญญาณ Wi-Fi มันจะมาถึงเนี่ยมันก็คือผ่านกำแพงหลายชั้นอยู่นะครับถ้าเป็นทั่วไปก็คือมุมประสาทเนี่ยก็ขึ้น Wi-Fi ก็จะตกละแต่มาดูฮะเห็นไหมเต็ม4ขีดอยู่ก็คือผมก็จะเทสโดยการใช้สปีดเทสทั่วไปนะก็คือตัวนี้สปีดมันยังดีอยู่ไหมดอกนี่ได้ขึ้นแล้วเห็นไหมโอเคก็ประมาณ30เมกนะโดยประมาณประมาณนี้แล้วกันก็คือแน่นอนอยู่ตรงนี้มันก็คงไม่ได้แบบ 100% เท่ากับเราอยู่ที่หน้ารีเซพชันเพราะว่าตัวนั้นเป็นจุดที่จะต้องใช้ Wi-Fi เยอะที่สุดแต่ว่าจะสื่อให้เห็นว่าเอ้ยมันก็ครอบคลุมนะคือมันอยู่ข้างหลังบ้านนะเราก็ยังได้Wi-Fi สัญญาณ Wi-Fi อยู่ซึ่งอาจจะน้อยนิดนึงแต่ว่ามันก็ยังพอเปิดได้อย่างเช่นพวก YouTube Facebook อะไรพวกนี้มันเปิดได้อยู่นะก็เป็นตัวอย่างนะครับโอเคอีกสิ่งหนึ่งก็คือเราจะเทสเปรียบเทียบกันก็คือถ้าเป็นหน้าบ้านหรือหน้ารีเซพชันเนี่ยเราเทสมาแล้วความเร็วเนี่ยจะได้เท่าไหร่นะก็มาดูกันคือตัวนี้เป็น Wi-Fi 6ก็จริงนะครับแต่ว่าตัวมือถือของมันรองรับแค่ AC นะได้แค่นี้แล้วก็แบนด์วิดต์ไม่ได้ไม่มากก็คือประมาณ500เมกอะ400ถึง500เมกนะครับเมกะบิตเปอร์เซกซึ่งมันเพียงพอสำหรับการใช้ Wi-Fi แล้วแหละแล้วเน็ตลูกค้าประมาณเท่าไหร่เน็ตลูกค้าใช้1,000ครับ1,000นะแต่ว่ามันไม่ได้ลอสไปไหนนะคือถ้าเสียบตรงกับแลนอะมันก็ได้1,000ครับ1,000แหละแต่ว่าถ้าพอมันอยู่ Wi-Fi ปุ๊บมันจะมีการแบ่งชแนลแบ่งอะไรอีกมันก็เลยทำให้ดรอปลงแล้วเราก็ประสิทธิภาพของเรื่องตัวเครื่องรับด้วยนี่เป็น Wi-Fi ของตัว iPhone XR ก็ประมาณนี้ต่อครับในเรื่องของระบบ PA ระบบ Background Music ของที่นี่นะครับอย่างที่เกริ่นไปจากข้างล่างแล้วว่าลูกค้าเนี่ยในตึกเนี่ยชั้นเนี้ยชั้น2ชั้น1ชั้น2เนี่ยได้ทำเป็นลักษณะออฟฟิศของคลินิกด้วยเสริมความงามด้วยนะครับทีนี้ลูกค้าเองก็อยากจะได้ระบบเสียงว่าตั้งแต่คนไข้เข้ามาเนี่ยอยากจะทำอยากจะเข้ามาทรีทเมนต์เข้ามาอะไรเนี่ยอยากให้มีเสียงเพลงบรรยากาศคลอๆไปนะครับทำให้ระหว่างการทำทรีทเมนต์อะไรมันจะรู้สึกรีแลกซ์มากขึ้นนะครับทีนี้ทางบีเนสก็ได้ออกแบบและจัดการมาให้ด้วยก็ที่เห็นข้างหลังผมเนี่ยก็จะเป็นตัวดอกลำโพงนะครับของทางโตอะนะครับตัวแอมป์ของเราก็ใช้กับโตอะเหมือนกันนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นระบบของโมดไลน์นะครับก็จะส่งสัญญาณเสียงและเสียงผ่านสายกระแสสลับนะครับลักษณะความแรงประมาณ100โวลต์ตรงนี้ระบบนี้ดียังไงดีคือว่าตัวแอมเราเนี่ยจะติดตั้งตรงไหนในตัวอาคารเนี่ยก็ยังส่งสัญญาณคุณภาพเสียงไปยังจุดต่างๆตัวอาคารเนี่ยได้โดยทำให้เสียงเพลงไม่ดรอปกระแสไม่ดรอปนะครับตรงนี้เป็นข้อดีเลยทำให้การติดตั้งเองและคุณภาพของเสียงเองเนี่ยทำได้ดีมากขึ้นนะครับทีนี้มาเล่าของเรื่องของสเปคของลำโพงกันต่อลำโพงที่ใช้ข้างหลังผมเนี่ยก็จะเห็นว่าจะเป็นลักษณะตัวใหญ่เหมือนกันขนาดของมันคือ8นิ้วนะครับเป็นระบบ Full Range นะครับก็คือเล่นได้ทุกเสียงเลยแล้วก็มีขนาดใหญ่8นิ้วเนี่ยข้อดีของมันคืออะไรคือได้เสียงเบสที่มากขึ้นได้มิติเสียงได้มากขึ้นนะครับการที่เราจะนั่งฟังหรือว่าทรีทเมนต์อยู่ในห้องนี้เนี่ยก็จะทำให้รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นมากกว่าเสียงจากลำโพงที่เป็นดอกเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับที่มันมีลักษณะบางแห้งเสียงแสบแก้วหูอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยววันนี้เราก็มาทางทีมงานผมเนี่ยก็มีเข้ามาคอนฟิกเข้ามาจัดการของตัวเรื่องระบบของเสียงด้วยก็อาจเราก็จะได้ยินเสียงจากลำโพงตัวนี้ด้วยนะครับก็ยังไงเดี๋ยวรอติดตามชมทางท้ายคลิปด้วยนอกเหนือจากตรงนี้เนี่ยทางลูกค้าอยากมี requirement เพิ่มเติมอีกว่ามันมีห้องทรีทเมนต์มันมีโซนที่เป็นโซนทางเดินโซนที่เป็นรีเซพชันเนี่ยอยากให้แต่ละจุดเนี่ยสามารถเร่งเบาเพิ่มลดเสียงได้นะครับก็คือบางจุดอย่างห้องทรีทเมนต์เนี่ยลูกค้าบางท่านอาจจะไม่ชอบเพลงนี้หรือไม่ชอบเสียงนี้มากอะไรอาจจะหลีให้เขาได้หรือว่าบางท่านอยากจะได้ดังๆหน่อยอะไรเงี้ยอยากได้กำลังรู้สึกสนุกเลยรู้สึกผ่อนคลายมากๆขอเร่งเสียงนั้นได้ไหมสามารถทำให้ได้นะครับก็จะมีตัวที่เป็นวอลลุ่มประจำตามจุดห้องต่างๆนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองหยิบตัวอย่างให้ดูตอนนี้นะครับอย่างตรงนี้วอลลุ่มตัวนี้มันจะมีน็อบในการบิดไปบิดมาได้นะครับทำให้เราเลือกความดังความเข้มของเสียงได้ตามที่เราอยากได้นะครับโอเคจบของเรื่องระบบตัวBackground Musicประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวรอฟังคลิปเสียงแล้วกันจากเสียงลำโพงดอกลำโพงตัวนี้อีกทีนึงแล้วกันงั้นฝากติดตามครับต
ต่อครับเรามาถึงกันชั้นบนนะฮะแล้วก็จะเป็นห้องนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องที่ออกแบบไว้ให้เก็บตัวอุปกรณ์เน็ตเวิร์กต่างๆไม่ว่าจะเป็นสวิตช์เราเตอร์ต่างๆนะครับก็จะอยู่หลังประตูบานนี้นะฮะมันก็เปิดขึ้นมาเลยอ่ะก็จะเห็นนะครับข้างในเนี่ยก็จะมีตัวแล็กที่เป็นสเกเลตันของเรานะครับเป็นของ Microtik ด้วยนะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์เน็ตเวิร์กต่างๆอยู่ตรงนี้นะครับขอเล่าอย่างนี้ก่อนว่าไอ้ตัวแล็กเนี่ยมายังไงเดิมทีเนี่ยก็ออกแบบให้ลูกค้าเป็นแล็กทั่วๆไปแหละครับแล้วก็ที่มีขนาด 60x60 อะไรประมาณนี้แต่ประเด็นคือว่าห้องเนี้ยค่อนข้างลักษณะค่อนข้างจะแคบนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีรางไฟตัวนี้ด้วยที่มันเป็นอุปสรรคขวางในการติดตั้งของอุปกรณ์ของเราทีนี้ก็เลยมาลงตัวที่เป็นตัวแล็กที่เป็นสเกเลตันอย่างนี้เหมือนกันนะครับก็เป็นไอเดียแล้วกันสำหรับใครที่มีพื้นที่น้อยๆนะครับและอยากจัดเก็บอุปกรณ์ให้มันเป็นเรียบร้อยนะครับก็อย่างลักษณะตัวนี้ดูได้ทีนี้ผมมาไล่กันต่อว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างก็จะที่เห็นข้างบนครับก็จะมีพวกเครื่องบันทึกนะฮะมีตัวเราเตอร์ของ Daytech นะครับที่รับสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตมาจากทั้ง2ค่ายผู้ให้บริการครับทั้ง AIS และ 3BB นะครับแล้วเดี๋ยวตรงนี้เรามาเล่ากันต่ออีกทีนึงนอกเหนือจากนี้ก็จะมีตัวสวิตช์เน็ตเวิร์กนะครับของทางด้วยจีเหมือนกันนะครับที่จะเป็นสวิตช์ที่เป็นไม่มี PoE ก็ใช้สำหรับเชื่อมต่อปลั๊กเอาท์เล็ตต่างๆตามรอบๆของออฟฟิศรอบๆของตัวอาคารตัวนี้นะครับก็จะมาเข้าตัวนี้ตัวต่อมาก็จะเป็นสวิตช์ที่เป็น PoE ของด้วยจีเหมือนกันนะครับก็จะตัวนี้จะเป็นตัวที่จ่ายกระแสไฟรวมถึงเชื่อมต่อกับตัว AP Asset Point นะครับที่เล่าไปแล้วเมื่อก่อนหน้านี้นะครับที่เชื่อมกันทั้งหมด8ตัวนะครับก็จะมาเข้าตัวนี้สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นสวิตช์เน็ตเวิร์กของหน้าต่างหัวนะครับที่จะใช้จ่ายไฟแล้วก็เชื่อมต่อสัญญาณภาพมาจากกล้องวงจรปิดทุกตัวในตัวอาคารหลังนี้นะครับก็คร่าวๆเล่ากันประมาณนี้ทุกตัวเชื่อมต่อกับตัว UPS ข้างล่างที่เราใช้ก็จะเป็นตัวของ Cyber Power ความจุน่าจะประมาณ 1,200 VA ถ้าผิดพลาดขออภัยนะครับก็ประมาณนี้ใครบางท่านเนี่ยมีห้องแคบๆแบบไม่อยากจะเพิ่มตู้ใหม่แล้วอยากเอาตู้ไปซ่อนเนี่ยไม่อยากให้มันโดดเด่นออกมาเนี่ยแนะนำเป็นโซลูชันแบบนี้ก็ได้นะครับมีสเกเลตันแล้วก็อุปกรณ์ไปใส่ต่างๆตามนี้นะครับก็สรุปส่งท้ายนะครับก็อย่างที่เราได้ติดตามตั้งแต่ต้นคลิปแล้วก็จะมีเรื่องได้เล่าไปแล้วนะครับก็เรื่องของระบบเน็ตเวิร์กนะครับระบบ CCTV นะครับรวมถึงตัวระบบ PA ตัว Public Address ด้วยนะครับก็ท่านใดมีไซต์งานประมาณนี้และอยากได้โซลูชันประมาณนี้นะครับอยากให้ทาง Binance ช่วยออกแบบช่วยดูแลก็ติดต่อเข้ามาได้ที่ครับที่ LINE ของเราครับ @binance นะครับแล้วก็เบอร์โทรที่จะขึ้นตรงนี้นะครับต่อคำสอบถามมาได้ถัดไปก็จะเป็นเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับก็จะมีคอนเทนต์ใหม่ๆมาเบรดเรื่อยๆรวมถึงสุดท้ายครับที่ช่องทางนี้ครับ YouTube Official ของเราครับ Binance Official นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับก็จะมีคลิปใหม่ๆโซลูชั่นใหม่ๆหรือว่าหน้างานใหม่ๆพาไปเที่ยวประชมกันอีกนะครับก็ฝากติดตามชมด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ลาไปแล้วครับประมาณนี้ครับสวัสดีครับ